หวานมากเห็นในจริงเป็นไงบ้างคะค่ะก็จริงๆเรื่อยๆค่ะน่าจะเพราะไปออกงานหน้าตลาดด้วยกันล่าสุดแล้วไปประกาศผลรางวัลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีรูปคู่กันบ้างแต่ปกติเราเหมือนไม่ค่อยได้ออกงานด้วยกันเท่าไหร่ใช่ๆค่ะก็หลังๆก็หนูไม่ค่อยได้ถ่ายรูปด้วยกันด้วยเหมือนส่วนใหญ่ไปไหนก็ไปกัน2คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ค่อยมีรูปคู่เท่าไหร่ทีนี้พอได้ออกก็เลยจัดเต็มมาเป็นเซตมาเป็นใช่ค่ะก็นั่นๆออกงานทีค่ะเขาก็เลยบอกว่าอยากถ่ายคอนเทนต์ก็มีเดินไปเดินมาวนไปวนมาหลายรอบอยู่เนี่ยก่อนหน้านี้คนก็จับตามองคู่เรามาตลอดแบบมีข่าวลือมาตลอดที่เราแบบเลิกลากันไปแล้วอะไรอย่างงี้ได้รู้ข่าวมั้ยคะเห็นบ้างค่ะก็ยังอยู่เรื่อยๆปกติค่ะแล้วก็เหมือนมีเขาเรียกว่าอะไรคะมีเรื่องคุยกันเรื่อยๆทั่วไปค่ะไม่ได้ซีเรียสมากอย่างจังหวะที่เราห่างกันต้องไหมจนเข่ามาเนี่ยจริงๆก็มีบ้างหนูกับเชียงใหม่บ่อยอะไรเงี้ยค่ะบางทีเขาก็ไม่ได้ไปก็บางทีหนูเคยไลฟ์สลอดต้องไลฟ์คู่กันเลยนะคะบางทีหนูไลฟ์แรกก็เลยคิดว่าแบบบางช่วงแฟนคลับก็อาจจะอยากแบบให้เหมือนไลฟ์ด้วยกันอยู่ตลอดนะคะแต่ว่าไม่ได้แยกแบบผิดปกติเท่าไหร่เพราะว่าห่างของเราคือแค่ตัวห่างกันเฉยๆใช่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 ก็มีแบบคุยไลฟ์อะไรแต่ว่าคนเวลามีอักษรย่อที่ไลฟ์เขาก็แบบอาจจะโยงไปคู่เราตลอดก็เป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าอาจจะเหมือนเป็นแฟนกันหรือเปล่าแบบหมายถึงว่าเพราะว่าเราเป็นคนที่เป็นแฟนกันก็เลยเหมือนถ้ามีแฟนเลิกกันเราก็อาจจะเป็นหนึ่งในช้อยส์ที่คนนึกถึงเลยแล้วได้อ่านข่าวบ้างไหมคะว่าเราโดนโยงอะไรอ่ะจริงๆไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่าถ้าเขาเรียกว่าอะไรคะเหมือนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะนึกถึงเราแล้วก็บางทีก็รู้สึกว่าดีใจที่อย่างเราคนก็ยังนึกถึงอยู่อะไรเงี้ยที่เป็นในข่าวมาว่าเราเหมือนแบบแตกหนูจริงๆหนูรู้สึกว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้รู้อะไรเงี้ยค่ะเพราะเราชอบมาไลฟ์ด้วยกันแล้วก็จริงๆทั้งครอบครัวหนูก็รู้ว่าแบบเราอยู่แยกอยู่กันยังไงก็ไม่ได้ซีเรียสค่ะเพราะเวลาถ้าเขาถามเราก็แค่อธิบายไปว่าแบบมาทำงานแต่เราไม่กลัวคนที่จะเข้าใจผิดเราคิดไปเองว่ามันเป็นแบบจริงเออหนูคิดว่าถ้าแฟนคลับจริงๆส่วนใหญ่เขาก็จะรู้อะไรเงี้ยค่ะว่าแบบว่าเป็นยังไงแต่บางที่หนูว่าด้วยไลฟ์มันก็จะนั่งคุยกันบางคนก็อาจจะทักบ้างว่าแบบเฮ้ยทำไมไลฟ์อยู่ด้วยกันเราสวยแบบซีเรียสไหมคะตัวหรือว่าซีเรียสไหมที่แบบใช่หนูคิดว่าถ้าหมายถึงว่าถ้าเราอธิบายเขาไปก็ไม่ซีเรียสค่ะเพราะว่าเหมือนทุกเรื่องเขาถามได้เขาก็สงสัยได้เราก็ตอบไปแล้วอย่างเวลาไลฟ์เราถามครอบครัวเราเวลาที่คนทักเรามีย้อนเขาว่าไงบ้างที่บ้านใช่ไหมหนูก็คุยกันหนูตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะเหมือนเขาก็ไม่ได้มีคำถามอะไรอยู่แล้วเพราะเขารู้ว่าเราแบบอยู่ยังไงอะไรเงี้ยค่ะคุยกันที่บ้านตลอดเวลาเขาขึ้นมาด้วยไหมแม่หนูมาบ่อยค่ะเพราะตอนนี้น้องชายกำลังจะมาเรียนกรุงเทพแล้วอีกหน่อยหนูคิดว่าจะมาบ่อยมากอาจจะไม่ด้วยว่าที่แรกแม่ก็บอกว่าจะส่งน้องมาเองแต่หนูคิดว่าน่าจะมาบ่อยมากปีนี้กี่ปีแล้วคือความสัมพันธ์ของเราบ้างไหมน่าจะห้ายาวนานกันใช่ค่ะยังต้องปรับหรือว่ามองอนาคตด้วยกันยังไงบ้างเพราะ5ปีที่มันก็นานนะหนูรู้สึกว่าอาจจะนานเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดด้วยอะไรเงี้ยมั้งคะมันก็เลยเหมือนแบบมันเป็นช่วงเวลาที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วมันก็ผ่านไปไวมากๆแต่ก็คิดว่าทุกวันมันก็มีเรื่องให้แบบให้ปรับอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะด้วยส่วนตัวหนูกับเขาก็ต่างกันมากๆแบบทุกอย่างครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแต่หมายถึงว่ามันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่ที่เป็นเรื่องซีเรียสอะไรเงี้ยค่ะก็ปรับทุกวันยังหลายคนอาจจะกลัวเลขอาหารแบบ3 5 7 9อะไรเงี้ยบางคนเนี่ยหนูเป็นคริสด้วยค่ะใช่ก็เลยคิดว่าน่าจะอยู่ที่ตัวเราที่พฤติกรรมมากกว่าว่าจริงๆถามว่าแบบมันก็มีหลายเรื่องที่เราก็คิดว่าถ้าสมมติยังรักกันอยู่มันก็คงพยายามปรับไปด้วยกันได้อย่างช่วงนี้หลายๆคนจะมีข่าวในเรื่องแบบมีโรค2ใบเราแอบเช็คบ้างไหมคะจริงๆหนูก็เป็นคนกลัวเรื่องแบบคนเจ้าชู้อะไรเงี้ยจริงๆไม่ชอบเลยแต่ว่าเราก็ที่เราเลือกคบเขาเพราะเราก็คิดว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์มากๆแล้วเขาก็เหมือน
เราเป็นเพื่อนกันมาอะไรเงี้ยค่ะมันเหมือนมีหลายเหตุการณ์ที่เราก็รู้ว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่จะแบบเป็นคนเจ้าชู้ก็เลยไม่ได้กังวลก็อันนี้ส่วนตัวรู้สึกว่าถ้ารู้ว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้ก็คงไม่คบกันไม่ถึงว่าเราก็กลัวๆอยู่แล้วแล้วว่า5ปีที่ผ่านมาคงไม่มีประวัติไม่มีอะไรเห็นเลยเนาะไม่มีนะคะคิดว่ารู้คงไม่อยู่ตรงจุดนี้เลยก็เรียกว่าคนเด็กขาดถ้าเกิดรู้ว่าพร้อมใจหนูว่ามันก็เป็นเรื่องแบบเราอยู่ด้วยกันด้วยความรักจริงๆแล้วถ้ามันทำอะไรแบบนั้นที่หนูชัวร์มันไม่ได้รักกันแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็คงแบบเป็นเพื่อนกันดีกว่าเราก็เขาเรียกว่าเราให้ความรักความหมายดีในแบบความสัมพันธ์แบบอื่นก็ได้นะคะเคยบอกกับเขาไหมคะเอ้ยถ้ากับมีข้อสองใบแล้วเราแบบจะทำยังไงหนูคิดว่าเขาน่าจะรู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะด้วยจริงๆอย่างที่บอกว่าสนิทกันมาแบบคุยกันเยอะมากๆตั้งแต่เป็นเพื่อนกันเขาก็จะรู้ว่าเราเป็นคนแบบไหนแล้วก็ทำไมถึงเราแบบค่อนข้างแบบเหมือนไม่ได้เคยมีแฟนมาเลยอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่ค่อยเขาเรียกอะไรคะแบบถ้าคบเรารู้สึกว่าถ้าเขามีเรื่องอะไรแบบนั้นก็ไม่ควรมายุ่งกับเรากันแรกเลยค่ะถามเนาะ